จากสถานที่ตรัสรู้นะคะที่เมืองขยาไปต่อที่แสดงปฐมเทศนาเจริญพรป่าอิสิปัตนมฤคทายวันใกล้กับกรุงพาราณสีอยู่ใกล้ๆกันค่ะเป็นเขตชานเมืองคือสมัยนั้นก็เป็นสวนที่พระราชาได้พระราชทานอภัยทานให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่เก้งกวางอะไรอยู่ที่นั่นมากมายมากมายเป็นที่ที่ใครจะทำร้ายสัตว์เหล่านั้นไม่ได้มฤคทายวันเป็นที่อภัยทานค่ะรวมถึงหมู่ฤาษีทั้งหลายก็อยู่ที่นั่นด้วยค่ะเมื่อก่อนไม่มีเจดีย์ใช่ไหมคะไม่มีเพราะที่นั่นไม่ใช่วัดไม่มีเป็นป่าล้วนๆเจดีย์เพิ่งมีขึ้นในสมัยหลังพระองค์ท่านไปแสดงธรรมที่นั่นที่นั่นปฐมเทศนาปฐมเทศนาอัญญาโกฏัญญะปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าหนีไปอยู่ที่นั่นคือเท้าความพอย่อๆว่าในช่วงที่พระองค์ปฏิบัติทรมานตนเนี่ยซึ่งทางทั้งห้าท่านก็เห็นว่าเป็นทางที่ถูกแต่เมื่อพระองค์เปลี่ยนแนวเปลี่ยนมาเสวยพระยาหารบ้างทั้ง5ท่านก็ไม่พอใจเมื่อไม่พอใจก็ต้องหนีไปอยู่กับหมู่พระฤาษีด้วยกันก็คือที่นี่งั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ต้องเลือกที่จะแสดงธรรมค่ะ1เลือกผู้ฟังก็เลือกได้อาจารย์ทั้ง2ที่เคยสอนพระองค์มาคืออาลาระดาบทและอุทกดาบทแต่พระองค์ก็ทราบด้วยพระญาณว่าทั้ง2ท่านนี้ถึงแก่กรรมแล้วโปรดไม่ได้ค่ะเมื่อโปรดอาจารย์ไม่ได้ผู้ที่จะรองรับธรรมะเป็นสักขีพยานได้ก็คือ5ท่านเนี่ยค่ะงั้นการเทศหรือการแสดงหากว่าไปเทศให้คนที่เขาไม่มีพื้นเลยไม่มีพื้นเลยแม้พระองค์จะเทศดีเทศจริงก็คงไม่เกิดผลค่ะงั้นพระองค์จึงต้องไปที่เมืองพาราณสีเพื่อไปโปรดทั้ง5ท่านธรรมะที่แสดงครั้งแรกที่เรียกว่าพระธรรมจักรก็เหมือนว่ากงล้อแห่งธรรมที่หมุนแล้วแสงสว่างแห่งธรรมแล้วการที่พวกมาแสดงนี่ไม่ได้มาแสดงเฉพาะว่าเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าแต่ตอนที่จะมาปฏิสนธิมาอุบัติขึ้นบนโลกนี้ทวยเทพทั้งหลายไปอาราธนาอาราธนาแปลว่าขอร้องขอร้องให้มาเกิดในโลกนี้มาเป็นบารมีเพื่อการตรัสรู้งั้นการแสดงธรรมครั้งนี้จึงทำตามประสงค์ของทวยเทพทั้งหลายงั้นทวยเทพจึงฟังธรรมครั้งนี้สาธุการเนี่ยดังไปจนถึงพรหมโลกส่วนทั้ง5ท่านนี้ก็บรรลุ1ท่านอัญญาโกฏัญญะคือโกฏัญญะทั้ง4ท่านปัญญายังไม่ถึงไม่ถึงพระองค์ก็แสดงปกิณกะเวลาที่เราไปที่นั่นจะมีเจดีย์ชื่อว่าธรรมเมฆสถูปธรรมเมฆสถูปที่แสดงปฐมเทศนาจริงๆแล้วไม่ได้สร้างตั้งแต่แรกอันนี้สร้างสมัยหลังพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างในสมัยหลังค่ะไม่ได้มีมาแต่เดิมเวลาที่เราไปถึงเราก็จะเดินประทักษิณประทักษิณรอบธรรมเมฆสถูปรอบธรรมเมฆสถูปค่ะแต่ยังมีเจดีย์อีกที่หนึ่งที่ทั้ง5ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ใกล้ๆกันตอนที่ทางเข้าไปอยู่ซ้ายมือก็คือธรรมราชิกสถูปนั้นในการสวดเนี่ยไม่ควรจะสวดเฉพาะธรรมจักรควรจะสวดอนัตตลักขณสูตรด้วยหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าทั้ง5ท่านเนี่ยเมื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วด้วยพระธรรมจักรแล้วด้วยปกิณกะเทศนาเนี่ยแต่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ค่ะพระองค์ก็รอเวลาอุปนิสัยที่จะพร้อมพระองค์ก็แสดงถึง อนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความที่มันไม่เที่ยงเที่ยงไม่จีรังยั่งยืนและไม่มีตัวตนแสดงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งณที่ตรงนี้ทั้ง5ท่านเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันธรรมเมฆสถูปแสดงธรรมจักรธรรมจักรส่วนอีกจุดหนึ่งธรรมราชิกสถูปแสดงอนัตตลักขณสูตรที่ตรงนี้งั้นพระสูตรทั้งสองพระสูตรเนี่ยควรจะได้ประกาศควรจะได้แปลควรจะได้ศึกษาในสองเจดีย์นี้ค่ะเวลาที่ไปเนี่ยจำได้เลยค่ะว่าหลวงพ่อเนี่ยจะให้สวดแล้วก็ให้จดคำแปลด้วยสำคัญมากใช่ไหมคะสำคัญเมื่อเวลาสวดแล้วต้องรู้ความหมายถ้าสวดโดยไม่รู้ความหมายมันก็จะไม่เกิดความซาบซึ้งค่ะต้องรู้ความหมายด้วยในเวลาที่อย่างไปที่ธรรมเราสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยนะคะเริ่มต้นทำไมพูดถึงพระอานนท์คะพระอานนท์เนี่ยเมื่อท่านทำหน้าที่พระอุปถาคค่ะท่านก็ทรงจำที่พระพุทธเจ้าได้เทศมาก่อนหน้านี้ด้วย
ในขณะที่ท่านมารับตำแหน่งด้วยท่านก็จำไว้เมื่อคราวประชุมใหญ่คัดกรองคำสอนเนี่ยภาษาพระเรียกสังคายนาสังคายนานี่คือการประชุมใหญ่คัดแยกคัดสรรคำสอนอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันที่ประชุมจะถามทั้งหมดเนี่ยกับพระอานนท์อ๋อค่ะถามพระอุบาลีเรื่องวินัยค่ะงั้นเอวเมสุตังจึงเป็นคำพูดของพระอานนท์แปลว่าข้าพเจ้าได้รับฟังมาแล้วอย่างนี้ค่ะในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองปารณสีก็จะเป็นคำเท้าความเป็นคำเท้าความจากนั้นจึงเป็นพุทธพจน์งั้นพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าจะโดดมาไม่ได้ต้องมีผู้นำเสนอพระอานนท์เป็นผู้นำเสนอโดยสรุปทั้งหมดคือทางสายกลางใช่ไหมคะทางสายกลางในการแสดงทำครั้งแรกเนี่ยพระองค์ก็ต้องดูอุปนิสัยของผู้ฟังว่าผู้ฟังเนี่ยติดค้างสงสัยเรื่องอะไรแล้วพระองค์ก็เฉลยเหมือนเปิดของที่คว่ำเหมือนปิดของที่ยังมีผู้บังอยู่เหมือนบอกคนหลงทางเหมือนจุดไฟในความมืดเนี่ยดังนั้นในการเทศนาครั้งนี้พระองค์จึงนำเสนออริยสัจ4ซึ่งในนั้นมีมรรค8คือทางสายกลางอยู่ด้วยอนัตตลักขณสูตรอันนี้คือแสดงถึงความไม่จีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งทั้งหลายท่านเรียกอนิจจังแล้วก็ทุกขังมันทนอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่ได้ไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของทนอยู่อย่างนั้นไม่ได้แล้วก็ไม่อยู่ในการบังคับบัญชาแต่พระองค์ก็ถามว่ารูปเที่ยงไหมทั้ง5ท่านบอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะค่ะเวทนาเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเหมือนสิ่งที่ไม่เที่ยงนี่แหละจึงเป็นทุกข์ท่านก็ถามว่ารูปเมื่อไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท่านเหล่านี้ก็บอกเป็นทุกข์ค่ะเมื่อเป็นทุกข์เป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราก็ไม่ใช่ของเราสรุปว่าพระองค์เป็นผู้ถามค่ะทั้ง5ท่านเป็นผู้ตอบแล้วพระองค์ก็รับรองเวลาเรียนนี่สนุกนะคะเวลาเราสวดเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้ความหมายอะค่ะเพื่อนพ่อนแต่พอเวลาสวดแล้วหลวงพ่อนำแล้วหลวงพ่อก็แปลให้ฟังด้วยสนุกดูเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็ได้ตอบด้วยมันอยู่ในที่จริงนะเหมือนเรานั่งฟังธรรมต่อหน้าพระองค์เลยค่ะที่อินเดียเนี่ยเราก็อยากจะพูดคำหนึ่งคุณอ่านว่าต่อให้ท่านไปสวดที่ไหนไปเรียนที่ไหนไม่เหมือนท่านนั่งสวดตรงนั้นจริงๆไม่เหมือนด้วยประการทั้งปวงขออภัยนะคะเสกพระเองด้วยกันรู้สึกศักดิ์สิทธิ์มากคือเหมือนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับนั่งอยู่เบื้องหน้านี้เลยนะค่ะแล้วใจเราจะมีความอิ่มเอิบซาบซึ้งมากกว่าที่ไหนอันที่คนชอบพูดว่าไหว้พระที่ไหนก็เหมือนกันสวดมนต์ที่ไหนก็เหมือนกันหลวงพ่อยืนยันนะไม่เหมือนกันและไม่มีทางเหมือนอ